สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีกล้วยไม้พันธุ์ใหม่มีคอลเลกชันใหม่เดี๋ยวจะเอามาอวดนะคะว่ามีอะไรเดี๋ยวจะแกะให้ดูแป๊บนึงนี่สวยงามมากเลยบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วอ่านหน่อยเป็นกล้วยไม้จากเมืองไทยอุ้ยโอ้ยสวยงามมากเลยว้าวว่าอยู่มันก็คล้ายๆที่ไทยเรานะไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงแล้วเนี้ยมาจากไหนเนี่ยนี่นี่สวยงามค่ะเดี๋ยวดูซิมาจากไหนแป๊บนึงนะคะนี่ไงชื่อของมันนี่มาจากมองโกเลียไม่ใช่ของไทยอ่ะดูต้นต่อไปนี่นี่ก็สวยเดี๋ยวมาดูว่ามาจากไหนนี่แป๊บนึงนะคะนี่อันนี้สีเหลืองสวยงามเดี๋ยวมาดูว่าต้นนี้มาจากไหนอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนสวยงามเหมือนกันคล้ายๆต้นกล้วยไม้ป่าแถวที่บ้านเราเลยเนาะใช่ไหมสวยอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็จะคล้ายๆต้นที่สองที่เราโชว์ให้ดูใช่เนี่ยนะยี่ห้อเดียวกันมาจากมอตัวนี้สวยหมดเลยเดี๋ยวแกะมาก่อนแกะออกก่อนนี่สวยเหมือนกันเดี๋ยวเอาของไทยมาให้ดูอีกรอบนึงนี่ไงโอ้ยนี่ไงใช่แล้วกล้วยไม้ที่ไทยจะประมาณนี้แต่ว่าดอกเล็กมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าต้นเล็กมันแต่สวยอ่ะเนี่ยโอ้ยอยากไปซื้ออีกเนี่ยจะยังมีไหมเนี่ยโอ้ยน่ารักหลังจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางทำไมต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากล้วยไม้พวกนี้เป็นเขาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนานหลายอาทิตย์อาจจะทำให้รากมีเน่าหรือรากอาจจะแห้งเกินไปเราก็ต้องเอามันออกมาแกะดูให้หมดแล้วก็เช็คดูว่ารากโอเคไหมถ้ารากมันแห้งหรือว่ามันเน่าเราก็จะตัดแต่งอย่างต้นนี้เราก็เช็คดูว่าดูแล้วมันสมบูรณ์ดีรากไม่น่าจะเน่าแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ส่วนต้นนี้ดูแล้วเหมือนดินมันจะเปียกคิดว่ารากน่าจะเน่าแล้วก็ต้นนี้สังเกตได้เลยว่ามันแห้งค่อนข้างแห้งเพื่อทางที่ดีเราก็เช็คเอาออกมาแกะออกมาดูดีกว่าต้นนี้ก็เช่นเดียวกันมันค่อนข้างแห้งรากมันค่อนข้างแห้งมากเลยเหมือนรากตายอ่ะเราต้องเอาออกมาเช็คดูอีกว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะเทออกหมดเลยนี่เห็นไหมรากมันไม่ค่อยดีก็รากมันจะแห้งๆแล้วเอาดินออกให้หมดนี่เรียบร้อยก็เช็คดูว่าถ้ารากมันแห้งหรือว่ามันเนี่ยเนี้ยตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยนะรากมันแห้งแล้วเนี่ยดูทิ้งได้เลยตัดทิ้ง
ผู้ช่วยก็มาแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงแช่น้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็เอาไปลงกระถางอีกรอบนึงต้นนี้ก็เหมือนกันดูว่าเหมือนรากแต่มันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็ทำคล้ายๆกับอันตะกี้นี่แหละทำเหมือนกันเลยแกะออกมาแล้วก็ตัดรากที่แห้งนี่ก็เอาออกมาแบบนี้แหละอันนี้รากไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ไม่เหมือนอันตะเกียแห้งมากเลยนี่โอเคไม่ต้องตัดรากเพราะรากก็ไม่ได้แห้งอะไรไม่ได้แห้งอะไรมากมายก็มีบ้างนิดหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะแช่น้ำเอาไปแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาปลูกอีกรอบหนึ่งก็มาปลูกกันนะคิดว่าต้นนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนดินแต่ที่ไหนได้ดูสิรากไม่แห้งหรอกนะแต่รากมันจะงอกแล้วเนี่ยจะต้องตัดรากที่มันแบบเสียๆออกให้หมดแล้วก็ใส่ลงกระถางใหม่อีกครั้งหนึ่งดินเก่าออกหมดตัวนี้จะมีความชื้นเกินไปทำให้รากขึ้นรานี่อาจจะอยู่ในซูเปอร์นานเกินมันไม่มีแสงเข้าไม่ถึงก็เลยขึ้นราแสงเข้าไม่ถึงแล้วก็ดินมันเปียกเต็มไม่เป็นไรเหลืออีก2-3เดือนเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามันเทียมไหมรอดหรือเปล่าอีกเราก็ตัดรากที่มันเหลือน่าจะออกมาอันนี้ยืนน่าจะรอดเพราะว่ามีรากใหม่ออกมาแล้วนะคะรากใหม่ที่ดีเราก็เช็คมันด้วยดีกว่าอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนดูแล้วสภาพโอเคมากเลยไว้ก่อนไม่ต้องเปลี่ยนรองก้นกระถางด้วยหินกับเปลือกไข่อันนี้คิดเองนะไม่รู้เหมือนกันลองดูนี่เลยอือหือโหดีก็ใส่เรียบร้อยค่ะเมื่อเราปลูกใส่กระถางเรียบร้อยแล้วเราก็มาวาง
้วยไม้ไว้ตรงริมหน้าต่างเพราะตรงริมหน้าต่างเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกล้วยไม้ที่อยู่ที่นี่ห้ามเดินแสงแดดโดยตรงแล้วก็ต้องมีแสงเข้าก็คือเหมาะที่เหมาะที่สุดก็คือริมหน้าต่างตะวันออกที่ตะวันตกก็ได้ทั้งสองที่เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะสัก 3-4 เดือนเรามาอัปเดตกันว่ากล้วยไม้ของเราเป็นยังไงบ้างฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มารับชมด้วยนะขอบคุณค่ะ